สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเซฟงานเพื่อส่งเว็บ Shutterstock นะครับแล้วก็เว็บ Adobe Stock ด้วยเป็นงานวาดเวกเตอร์นะครับก็มาลองวิธีกันเซฟงานก่อนนะครับตอนแรกจากโปรแกรม Illustrator นะครับก็ล็อกงานไว้ก่อนเท่าที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จก็พอล็อกไว้แล้วก็ค่อย select all แล้วก็ delete ถึงที่เราไม่เอาทิ้งนะครับแล้วก็อย่าลืมไปลบเลเยอร์ปลดล็อกที่เลเยอร์ด้วยนะครับเลเยอร์ที่เราไม่ใช่ก็ลบมันทิ้งไปครับส่วนที่เป็นตัวหนังสือก็แค่ create outline create font นะครับให้มันเป็นภาพนะครับแล้วก็เช็คต่างๆเช็คอิมเมจเช็คขนาดของไฟล์ที่จะส่งนะครับว่ามีอะไรหลุดรอดออกมาจากอาร์ตบอร์ดหรือเปล่าแล้วก็เซฟแอสเป็น EPS เวอร์ชั่น10นะครับแล้วพอได้ไฟล์รัดไฟล์ EPS เรียบร้อยแล้วก็ต้องบางเว็บจะมีให้ส่งคู่เป็นต้องเซฟเป็น JPEG อีกทีนึงนะครับก็มาที่ Export แล้วก็เลือกให้มันเป็น JPEG ออกมาครับเหมือนเป็นเวอร์ชันก่อนเขาเรียกว่า Save for Web เนาะครับหาที่อยู่ให้มันวางไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะส่งเนี่ยครับเป็นไฟล์ Artwork ทั้งหมดแล้วก็ไปเลือกที่ Adobe Bridge นะครับเพื่อที่จะทำการฝังคีย์คือผมมีคีย์ที่ทำไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนะครับในกลุ่มของภาพชุดนี้ก็คือเกี่ยวกับงานคริปโตบล็อกเชนอะไรเงี้ยก็ทำไว้แล้วชุดหนึ่งมีคีย์เวิร์ดแล้วก็เลือก select ทั้งหมดนะครับเพราะมันเป็นชุดเดียวกันแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่ info นะครับล่างสุดเลยปึ๊บนะครับก็จะเห็นว่าพอด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเทมเพลตนะครับที่เราผมทำไว้แล้วเนี่ยก็เลือกถ้าเราทำใหม่ก็คือกดไปที่เทมเพลตเนี่ยแล้วก็จะมีคำว่า export แล้วก็ทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ export ออกมาแค่นั้นเนี่ยครับแล้วก็มาเช็คดูอีกทีนึงถ้าเราต้องการจะแก้ไขหรืออะไรก็ว่าไปชื่อ title มี description มี keyword นะครับข้อดีคือมันเราไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนเวลาส่งได้หลายเว็บเลยมีบางเว็บเท่านั้นนะครับ iStock อ่ะที่ต้องไปแก้คำบางคำว่า iStock ก็จะมีความวุ่นวายกับคีย์เวิร์ดหน่อยสะกดไม่ถูกมั่งตามหลักอะไรของมันก็ไม่รู้เยอะไปหมดฮะแต่ก็ตามแล้วแต่เว็บไม่เหมือนกันครับแล้วก็มาเลือกอย่าง Shutterstock เนี่ยส่งเฉพาะ EPS นะครับไม่ต้องส่ง JPEGเมื่อก่อนตรงคู่กับ JPEG เดี๋ยวนี้แค่ EPS พอครับส่วน Adobe นี่ถ้าส่ง EPS อย่างเดียวอ่ะสีมันจะเพี้ยนนะครับสีมันจะออกเป็นแบบ RGB อ่ะมันต้องมาทำการเซฟไฟล์ให้มันเป็น zip ไฟล์ทีนึงครับแต่ก็ตั้งชื่อเดียวกันนั่นแหละก็คือก๊อปชื่อตรงนี้มาแล้วก็มาคอมเพรสให้มันเป็น zip ไฟล์ครับผมจะทำให้ดูเนี่ยมี3ไฟล์นะฮะแล้วก็เอาไฟล์ zip ที่เลือกไว้ไปโยนเข้าไปในช่องอัปโหลดของ Adobe Stock นะครับปึ๊บก็รอแป๊บหนึ่งมันใช้เวลาประมวลผลไม่นานนะครับเพราะว่าไฟล์มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายจริงๆมีหลายเว็บนะครับนี่ผมทำก็จะมีแบบ Shutterstock Adobe Stock แล้วก็มีอะไรอ่ะ iStock มี Vectee Easy รู้อ่านถูกป่ะนะมี Dreamtime นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย
Can Photo นะครับเป็นเว็บใหม่เพิ่งสมัครไปเมื่อวานก่อนนี่เองลงงานไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขายหรอกนะครับเนี่ยอย่าง Adobe Stock เขาก็จะเรียงลำดับที่เราเรียงมาในนั้นเลยเรียงคีย์เวิร์ดให้ว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วแค่ก็มาเลือกหมวดหมู่ให้มันว่าเราเลือกมันยังไงชื่อสะกดผิดสะกดถูกอะไรก็ว่าไปแก้ไขปุ๊บแล้วก็ส่งไปครับคนนี้ก็เรียบร้อยละก่อนบางทีก่อนจะส่งผมก็จะเทสโดยการเอาไฟล์เล็กๆมาลองส่งดูก่อนครับว่ามันแบบโอเคหรือเปล่าที่ยังไม่มีคีย์เวิร์ดบางทีมันเพราะว่า Shutterstock เนี่ยละเอียดมากเลยเวลาที่ส่งไฟล์มาบางทีแก้ไขมีแบบว่าลืมล็อกเลเยอร์ไว้หรือ hide object ไว้อะไรเงี้ยหรือแบบมีบางส่วนใน object เกินออกมาจากอาร์ตบอร์ดหน่อยนึงมันก็ไม่ให้ผ่านนะครับหรือว่ามีจุดบางจุดที่เราลืมที่จะ compile มันอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นพิกเซลมาหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องไปเช็คอีกทีนึงซึ่งก็ตรวจเช็คกันละเอียดอยู่แต่มันก็เป็นข้อดีครับทำให้เราทำงานอย่างรัดกุมขึ้นนะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่อะไรไปส่งกดส่งจบครับไม่มีอะไรมากง่ายๆครับลองดูก็พอมีรายได้กับทางนี้เพื่อช่วงนี้ก็ดีอยู่นะฮะพอได้แบบวาดรูปสนุกแล้วก็ได้เงินด้วยโดยที่แบบชาวต่างชาติมาโหลดเงินขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ